หยุดนะท่านราชาเจ้าหยุดข้าทำไมกันข้าขอโทษด้วยท่านราชาข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อกวนการบูชาข้าอยากจะให้ท่านบูชาได้สำเร็จราบรื่นแต่ว่าเมื่อคนอาวุโสของตระกูลอย่างจันคิและสกุบัยอยู่ในการบูชาข้าคิดว่าเราควรจะต้องให้ผู้อาวุโสบูชาก่อนนะเพคะและหลังจากนั้นถ้าท่านเป็นคนปิดพิธีบูชาการทำพิธีของท่านก็จะสมบูรณ์แบบในทันทีดูความกล้าของนางสินางมาพลิกเกมใส่เราใช่ดูนางสิจันคารีนิฉลาดกว่าราชินีเราอีกนั่นเนี่ยเจ้าจับเราทำไมกันข้าจะไปบอกให้ราชารู้เรื่องนี้ไม่ข้าขอโทษข้าตามหาอาชญากรร้ายอยู่ข้าตามหาครันติกูรูนั่นหมายความว่าเจ้าจะจับผู้หญิงทุกคนตามท้องถนนได้อย่างนั้นน่ะเหรอไม่ที่จริงแล้วเจ้าวิ่งทำไมกันเล่าเพราะว่าข้าสายแล้วยังไงล่ะจะไปทำพิธีเราเลยต้องวิ่งกันโอเคงั้นไปได้แล้วนางหนีไปได้อีกแล้วเจ้าพูดถูกนะนางไม่ใช่จันคลีนั่นลักษมีใบอะไรนะพระเจ้ามานี่สิพี่ราชินีพูดถูกแล้วอาวุโสของตระกูลเนวาคาต้องเริ่มก่อนเข้ามาได้เลยมาสิได้เลยพี่จันคีทั้งสองคนนั่งด้วยกันและทำการถวายบูชาได้มาเลยลุงพ่อเริ่มท่องบทสวดได้เลย
ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः शिरसादनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् तानि तं सङ्खन् रम्बुचाफै दाय लेท่านราชาข้าขออภัยด้วยแต่ว่าเราจะเป็นคนแรกๆที่ทำพิธีได้อย่างไรกันท่านป้าของท่านได้อยู่ที่นี่ด้วยนะท่านป้านี้เป็นผู้อาวุโสที่สุดของตระกูลแน่นอนใช่เลยท่านป้าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงที่สุดในตระกูลเนวาคาให้อภัยข้าด้วยข้าพลาดไปแล้วมานี่เลยท่านมาทำพิธีได้มากขนาดนั้นไม่ข้าหมายถึงเราควรจะเหลือให้ทุกคนถ้ามันไม่พอละเพคะเอาไปน้อยๆก็พอนะท่านใครๆก็เอาน้ำทั้งนั้นแหละนะพระเจ้าใครเนี่ยอะไรกันเนี่ยไฟลุกอะไรขึ้นเนี่ยไปแล้วโอ้ตายแล้วเร็วเข้าเร็วหนีเร็วโพระเจ้า
มันปวดมากไหมฮะโอ้ยเจ็บและเจ้าดีนะเจ้าไม่ร่วมพิธีด้วยไม่อย่างนั้นเจ้าน่ะเสียโฉมแน่ท่านป้าโอ้ลูกขอบคุณจริงๆที่ท่านป้าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะแต่ว่าพฤติกรรมแปลกๆของราชินีทำให้ข้าสงสัยนะข้ามีคำถามอยากจะถามราชินีหน่อยเจ้าเอามีดจ่อกันกาดาราวทำไมตอบข้ามาสิท่านป้าตอนนั้นน่ะแมงมุมเกาะชุดท่านราชาข้าหาอะไรปัดมันออกไม่ได้ข้าก็เลยหยิบมีดหั่นผลไม้ขึ้นมาและตอนที่ข้าพยายามจะแกะมันออกแมงมุมก็หนีซะแล้วท่านป้าท่านควรจะขอบคุณพี่มันนูนะพี่มันนูช่วยท่านไม่ให้หน้าระเบิดด้วยเพคะใช่เลยแล้ววันนี้ราชินีก็ช่วยเราไว้อีกแล้วและท่านก็ปลอดภัยด้วยที่สำคัญกว่าชีวิตพวกเราก็คือเราต้องรู้ให้ได้ว่าเรื่องเกิดขึ้นยังไงข้าเห็นว่าตอนนี้มีแผนร้ายเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารักุนาเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทั้งที่เรามีการควบคุมงานอย่างดีมันแสดงให้เห็นถึงความขาดประสิทธิภาพในการปกครองของข้าใช่ไหมให้ภัยหม่อมฉันด้วยตอนนี้เราไม่ควรจะคุยเรื่องนี้กันที่นี่นะพะยะค่ะหม่อมฉันขอให้ท่านไปจากที่นี่ก่อนหม่อมฉันสัญญาว่าจะหาต้นตอให้ได้และจะจับคนร้ายมาให้ได้พะยะค่ะท่านราชาขอให้ท่านไว้วางใจข้าได้เลยนี่เราข้าคิดว่าเรากุณาธพูดถูกนะเราไปจากที่นี่ก่อนเถอะใช่ท่านป้าไปเถอะท่านพี่มันดูพี่มันดูขังเรามาแล้วพี่มันดูขังเรามาแล้วพี่อินดูตอนนี้ข้าจะฉลองวันเกิดของข้าในแบบยิ่งใหญ่เลยนะใช่แล้วมันนูไปไหนหายไปไหนอีกแล้วคนที่เดินตามหลังราชาก็คือพี่มันดูของเราท่านราชาการพิธีบูชานั้นจะเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เกิดปัญหามากมายหม่อมฉันขอให้ท่านได้ทำพิธีให้จบลงให้เรียบร้อยนั่งก่อนพะยะค่ะราชินีนั่งก่อนเถอะท่านราชาข้าจะไปพบท่านพ่อแล้วข้าจะกลับมาขออนุญาตด้วยได้เลยรีบกลับมาล่ะเ
ราชินีบอกข้าหน่อยท่านราชาปลอดภัยใช่ไหมได้โปรดเถอะหวังว่าแผนของพวกคนชั่วพวกนั้นจะไม่สำเร็จนะบอกมานะราชินีบอกข้ามาบอกข้ามาใจเย็นก่อนนะท่านราชานั้นสบายดีแล้วพวกคนร้ายพวกนั้นล่ะพวกนั้นน่ะรับกรรมที่ตัวเองก่อไปแล้วพวกนั้นวางแผนระเบิดใส่ราชาและพวกนั้นก็โดนไฟคลอกเองแต่ว่าท่านราชาไม่เป็นไรโอ้พระเจ้าท่านนี่เก่งมากท่านเก่งมากจริงมนูจันคารีได้ออกไปกับราชาแล้วมนูเจ้าน่ะสลับกับจันคารีตอนไหนกันล่ะไว้จะเล่าทีหลังนะประจิซุนเดอร์คาชิไปที่ประตูหลักที่วัดพระพิคเนศที่นั่นมียามหลายคนเฝ้าประตูทุกๆบานและมาเชลก็ได้ส่งสิบโทของเขาไปด้วยตอนนั้นข้าพยายามเข้าไปไม่ได้แต่หลังจากนั้นมูติก็ช่วยข้าซุนเดอร์ทำอะไรหน่อยนะไปเอานี้ไปใส่ซะราชินีพาคาชิกับปราจิไปที่วัดพระพิคเนศและในตอนนั้นซุนเดอร์กับข้าจะไปหามาเชลไปเลยประจิพระเจ้าทำอะไรลงไปนะประจิเจ้าทำนมหกใส่ชุดข้านะพี่มันนูให้อภัยข้าด้วยนะไปไกลๆซะทำเสื้อผ้าเปื้อนหมดถ้าท่านป้าเห็นนางบอกว่าจะเป็นหลังร้ายหลังไม่ดีอีกไปสิไปล้างชุดซะพระเจ้าได้ลงโทษนางในสิ่งที่นางทำทุกอย่างเป็นปกติได้เพราะพระเจ้านางจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ทุกคนฟังแล้วทำไมเจ้าไม่พูดถึงท่าแท้ของนางล่ะข้าทำได้พี่อินดูแต่ที่ติดอยู่ก็คือพวกนั้นรู้ว่าข้าคือครันตีกูรูยังไงล่ะข้ากลัวว่านางจะบอกทุกอย่างกับท่านราชาและข้าก็กำจัดคันติกูรูไปไม่ได้เพราะคันติกูรูคือความหวังของจันซีท่านราชินีให้อภัยข้าด้วยนะเพคะข้าทำไปเพราะพวกนางบังคับนะไม่จำเป็นหรอกนะทุกคนเนี่ยที่เป็นแบบเจ้าก็คงจะทำเหมือนกันข้ารู้ความจริงหมดแล้วและเจ้าก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพี่ชายกับพ่อของเจ้าเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วข้าช่วยพวกเขาไว้หมดแล้วราชินีมูติไบซุนเดอร์พวกเจ้าปลอดภัยดีนะข้าห่วงเจ้าสองคนมากเลยราชินีพวกเราสบายดีจันคาลีไปที่ไหนก็ได้กับพี่แล้วก็พ่อของเจ้านะข้าจะจัดหาที่พักอาหารแล้วก็น้ำให้ด้วยพวกนั้นจะคิดวางแผนชั่วอีกแน่ถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี่นะรีบหนีไปให้เร็วที่สุดท่านราชินี